ทีนี้มีอีกบุญหนึ่งนี่โอ้บุญบุญของที่บอกเมื่อคืนนี้ไงครับสร้างถนนพุทธวิธีสร้างถนนจากเขตอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจนถึงเขตอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยการนำของพระเดชพระคุณพระอิสามประชานุกูลซึ่งเป็นเจ้าคุณชาวกะเหรี่ยงองค์แรกของโลกเลยครับหน้าอาสมพระธรรมจาริกแม่สิริหลวงท่านก็ทำมาตั้งร้อยกว่ากิโลแล้วครับใช้เวลา10ปีครับ10ปีแต่ว่าพอหน้าฝนมาน้ำมันซัดสะพานพังมันถนนพังก็เบี่ยงอีกสายหนึ่งเหลือช่วงสุดท้ายอีก10กว่ากิโลเมตรแล้วก็ควรจะเอาบุญนี้กับท่านนะจ๊ะมีส่วนแห่งบุญตรงเนี้ยกับท่านคือเราคงจะไปทำอย่างท่านไม่ได้แต่จะหาหัวใจผู้ที่จะมีหัวใจอย่างท่านเนี่ยทำเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างนี้เนี่ยโดยไม่ท้อแท้เลย10ปีเนี่ยครับตั้งแต่ปี41ถึงปีนี้สร้างถนนเพื่อให้ทางการได้ใช้มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มีแต่ทางการทำให้ประชาชนใช้ใช่ครับแต่นี่ท่านชวนชาวไทยภูเขาเนี่ยซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารมาทำให้ทางการใช้แล้วก็ใช้ร่วมกันแล้วก็ไม่ท้อแท้ท้อถอยเลยท่านได้รับฉายาเช่นเดียวกับหลวงพ่อนี่แหละฉายาเดียวกันเลยของท่านถูกว่าเจ้าคุณขี้ขออ่าหรือชูชกชูชกชกนักมวยไปก็ท่านไม่ได้ทำธุรกิจเลยจะยาวไงครับถ้าทำก็ไม่ได้ทำเพื่อท่านครับเพื่อทุกๆคนก็ทรัพย์ไปอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยท่านก็ไปขอตรงนั้นครับขอก็เอามาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้กับอาสาสมัครครับใช้แรงงานเนี่ยมาสร้างถนนซึ่งก็ต้องมีพลังงานหล่อเลี้ยงสังหารมันจะไปทำไหวไงครับทีนี้พอไปชวนใครทำบุญเขาเขาก็บอกมาขออีกละครับขออีกละส่วนหลวงพ่อเจอทำไมต้องบอกบุญบ่อยๆครับถามว่าชวนมาทำบุญแล้วเอามาทำให้ใครเนี่ยแล้วคนทำนะใครได้บุญคนทำก็ได้แล้วเอามาใช้สาธารณะก็ไม่ใช่ขององค์นี้เนี่ยครับเอาไปตึงเอาไปขายก็ไปได้นี่นี่นะท่านก็เช่นเดียวกันเนี่ยเลยหัวอกเดียวกันหัวอกเดียวกันเห็นใจท่านแล้วสร้างถนนขึ้นเขาครับลงอย่างเดียวไม่พอนะเลี้ยวไปเลี้ยวมาเถอะเอาไปลองเลี้ยวดูสิเอวนี่ยังกับเต้นแอโรบิกอีกเลยครับนี่นะจ๊ะแต่แอโรบิกยังเคลื่อนไหวได้แต่นี่อยู่ในรถที่ครับทำไปเล่นไหมเพราะฉะนั้นนี่ลำบากมากลำบากจริงๆเลยแต่ท่านไม่ท้อแล้วก็ไม่ถอยถึง10ปีเต็มสาธุ10ปีเต็มจะไปหาที่ไหนเอางี้ดีกว่าเนี่ยครับหลวงพ่อยังไม่มีโอกาสได้สร้างอย่างนี้เลยแค่สร้างในวัดถนนเรียบๆยังหืดขึ้นเขาแล้วก็แค่2 3โลครับท่าน100กว่าโลนี่นะจ๊ะแต่ใช้เวลาสร้างใกล้เคียงกันครับสร้างในใกล้เคียงกันเนี่ยตอนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จทักทีคนเราก็ไม่เสร็จนะครับเอาไปดูเลยถนนในเนี่ยใน2บรรทัดก็ไม่เสร็จครับแต่คนทําเหลืออีก10กว่ากิโลจะถึงแล้วเพราะสิ่งที่ท่านต้องการคือเรื่องอุปโภคบริโภคเท่านั้นแหละแล้วแต่เดินท่านก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับคาดหวังว่าจะเอาไป
ถวายท่านสักหนึ่งคันรถกระบะอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ดีใจแล้วแล้วก็ค่อยทำใบกล่าวไปอีก10 ปีก็ค่อยสร้างไอเสร็จอีก10 กว่าโลอะไรอย่างเงี้ยท่านก็คิดอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยพี่หลวงพ่อเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแสงสว่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปขยายไปทุกดอยทุกดอยเลยเราจะมีพุทธมามคะเพิ่มขึ้นครับคือถ้าเราไม่ดึงมาก็ถูกดึงไปแหละก็จึงเกิดกุศลศรัทธาขึ้นมาขอร่วมบุญต่อยอดครับปลายทางซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายที่ท่านบอกว่ามันสวยที่สุดเลยโอ้แล้วก็หลวงพ่อก็เลยให้เขาไปถ่ายสักรูปครับที่จะทำนี่ไอ้10 กว่ากิโลเนี่ยว่าก่อนทำเนี่ยเป็นอย่างไรครับระหว่างทำเนี่ยเป็นอย่างไรทำเสร็จแล้วเป็นอย่างไรครับแล้วจะเอามาออกดีมซีให้พวกเราดูนี่นะจ๊ะครับถ้าบอกเป็นหนทางที่สวยที่สุดเลยทำมา100 กว่ากิโลไม่สวยเท่ากับ10 กิโลอีก10 กว่ากิโลเพราะมันมันผ่านน้ำตกมันผ่านน้ำตกที่สวยฉันบอกไม่มีที่ไหนจะสวยขนาดนี้โอ้แล้วก็หนทางสวยหนทางนี่สวยมากเลยครับก็เลยส่งทีมงานไปครับนี่นะจ๊ะโอ้ถ้าจะไปถ่ายทำสกู๊ปเอามาให้พวกเราได้ดูทีมงานเนี่ยชุดแรกที่ไปเนี่ยครับโอ้30 กิโลใช้เวลา4 ชั่วโมงโอ้30 กิโลเนี่ย4 ชั่วโมงจากขับรถจากวัดพระธรรมกายยังไม่ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยครับนี่43 กิโลนะจากปากทางบางขันครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ43 โลนั่น30 โล4 ชั่วโมงเรา40 กิโลเนี่ยไม่ถึง4 ชั่วโมงครับแต่ท่านยังนี่มีวิริยะอุตสาหะทีนี้ท่านตกใจกับปลื้มปิติใจที่หลวงพ่อบอกว่าจะรับกิโลละคันรถ1 คันรถ10 ล้อครับมันตกใจเลยอย่างนั้นจะเร่งให้เสร็จภายใน1 เดือนโอ้สาธุโอ้จาก10 ปีนี่ท่านเกิดแห้งใจนี่เหลือ1 เดือน1 เดือนจะสร้างให้เสร็จโอ้วันนั้นหลวงพ่อใครเขาส่งไปทำสกู๊ปเราจะเอามาให้ดูทุกอาทิตย์เลยโอ้4 อาทิตย์ครับนี่นะจ๊ะ4-5 อาทิตย์อาทิตย์แรกไปดูก่อนทำครับทำไปเสร็จ1 อาทิตย์ถึงไหนเนี่ยไล่มาเรื่อยๆเลยโอ้กระทั่งถึงน้ำตกครับโอ้สวยน้ำตกในแอ่งในเอิงอะไรสู้ไม่ได้นั่นแหละสู้ในแอ่งนี่ไม่ได้ในแอ่งสวยกว่าเยอะโอ้ยสวยเลยครับทีนี้ทำตามลำพังก็ไม่ได้ซะด้วยครับมันสิยากมากนะก็เลยนี่แบ่งบุญกันไหมครับพระเจ้าข้าวสารกี่เม็ดก็เอาแล้วก็รวมมาเป็นกระสอบครับนี่มีจำกัดนะครับเดี๋ยวถ้าบอกแล้วใครจะทำมังจะได้บอกได้บอกได้คนไม่ยกมือดิไม่ต้องฟังแน่เดี๋ยวฟังไม่ทันครับเมื่อกี้เอาฟังไม่ทันเลยฟังไม่ทันต้องอีกรอบครับอีกรอบอ๋ออีกรอบนะเมื่อกี้ถามว่าใครลืมไปแล้วว่าใครจะทำมั่งจะพูดให้ฟังใครจะทำมั่งเดี๋ยวจะพูดให้ฟังสาธุจะได้คุ้มเหนื่อยหน่อยนะก็มีข้าวสาร1 คันรถ 10 ล้อนะจ๊ะครับเอ๊ะเราจะรับเป็นคันดีหรือว่าจะรับเป็นกระป๋องดีหรือว่ายังไงเป็นลังๆดีหรือเป็นตัวดีเนี่ยมีข้าวสารมีปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผ้าห่มเกลืออย่างดีปลาทูเค็มจอบเสียมยาสามัญประจำบ้าน
เราจะทำทีเดียวหมดเลยหรือว่าเราจะทำทีละอย่างนี่ก็เลือกเอานะครับก็ถ้าข้าวสารกระสอบละ 1,900 บาทปลากระป๋องลังละ 1,200 ครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลังละ150ผ้าห่มผืนละ200เกลือเอาเกลือก็แล้วกันกิโล10บาทพอดูเค็มๆดีอ่ะว่าเท่าไหร่ครับเค็มหรือเปล่าปัดเอาเค็มครับไม่เค็มว่าเอาไปให้คนอื่นเค็มก็เอาจอบเสียมโอ้ดีครับหน้ามหัศจรรย์นะครับใช้แค่จอบเสียมไม่มีรีเทคเตอร์ไม่มีเกรดเดอร์ไม่มีอะไรเลยครับทำถนนได้เนี่ยท่านเป็นมนุษย์มหัศจรรย์จริงๆเลยเนี่ยครับซึ่งเราก็ยังทำอย่างนั้นไม่ได้เลยเนี่ยเราต้องใช้เครื่องจักรใช้เครื่องจักรกลต่างๆเนี่ยครั้งหนึ่งตอนสร้างวัดใหม่ๆนี่นะโอ้หลวงพ่อไปลองดูนะ เห็นคนงานใช้อีเตอร์ครับแหลมๆลูกลังครับ เราไปลองดูสิหน้าศาลาจตุมหาราชิกาในวัดรู้จักไหมจ๊ะรู้จักครับตรงข้ามมหาวิหารพระยาจารย์ปัจจุบันเนี่ยครับไปลองดูยกพอชึกลองสันนิษฐานที่อะไรเกิดขึ้นกับหลวงพ่อสั่นไปถึงสะเทือนถึงรากฟันเลยนี่เรื่องจริงนะมันแข็งมากเอออันนี้บทอัดครับบทอัดนะครับโอ้นู่นโอ้ภูเขาภูเขาเห็นไหมจ๊ะที่เราเมื่อคืนใครดูบ้างเห็นไหมเห็นภาพไหมเห็นเออลำบากไหมลำบากโอ้ครับขุดตั้งกี่เมตรเนี่ยเป็นร้อยเอาไปรูปตัวแอลเนี่ยอ๋ออย่างเงี้ยสองสามเมตรนะครับลงมาก็สามเมตรบางสี่เมตรบางครับแล้วก็ไปทางนี้อีกสี่เมตรมั้งครับสี่เมตรหกเมตรแล้วจะแถวนี้ครับไม่เกินเนี่ยเหนื่อยนะนี่เราไม่ต้องไปทำเขาอย่างนั้นครับเราแค่ร่วมบุญเออแค่ร่วมบุญแค่นั้นเองครับจะให้บอกรายละเอียดไหมหรือไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกกันแล้วกันนะครับเพื่อจะได้เงินเยอะๆหน่อยบอกเดี๋ยวรู้อ่ะทีนี้สมมติว่าเงินเหลือแล้วเอาไปทำอะไรครับอธิษฐานว่าเหลือนะครับเพราะเราไม่ได้เอาเกลืออย่างเดียวครับเกลือรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มสาธุไม่ได้แปลว่าแบบเราเค็มไม่ใช่มหาสมุทรเรียกพี่อะไรไปเดี๋ยวนะความดีกำลังพูดถึงความดีที่เทียบกับเกลือครับพวกนี้คิดมากเอาถึงไหนลืมไปเลยถ้าเหลือจะไปทำอะไรสะพานจ้ะอ๋อใครเคยทำบุญสะพานมาบ้างสาธุใครไม่เคยเอามาซะครับมาทำตรงนี้เราจะได้ทำทั้งถนนและสะพานอ๋อข้ามน้ำครับเวลาฝนตกครับสิ่งปฏิปทาที่เรากำลังทำอยู่นี่นะจ๊ะทั้งถนนทั้งสะพานไม่ใช่ของเกิดใหม่เลยของเก่าที่พระสกทาเทวราชหรือพระอินทร์ปัจจุบันนี้ครับตอนท่านเป็นมัคคมนพครับเป็นมนุษย์อยู่ชื่อมัคคมนพสร้างทั้งถนนสร้างทั้งสะพานครับถนนสะพานเนี่ยอะไรต่างๆเหล่านี้เอาไว้เป็นสาธารณประโยชน์โอกาสนี้โอกาสบุญของเรานะจ๊ะและปฐมจาริกคราวนี้เราจะขยายแหละโอ้ขยายกันไปทั่วทุกดอยเลย
คราวนี้จะต้องเอาให้ทั่วทุกดอยเลยสาธุแล้วเราก็จะมีส่วนแห่งบุญตรงนี้ด้วยครับนี่นะจ๊ะสำหรับผู้ที่จะขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนมะนาววัดรุ่นที่288 354ท่านสวนป่าหิมวันพูดรุ่นที่317จำนวน114ท่านก็อย่าลืมนะจ๊ะศึกษาหลักวิชาให้ดีให้ถูกหลักวิชาแล้วก็ไปช่วยกันสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมที่จะเป็นสัปปายะในการปฏิบัติตามเข้าถึงพระธรรมกายในตัวของเราแล้วก็จะลืมเตือนตัวเองว่าเราไปคราวนี้เรามีวัตถุประสงค์ที่จะไปหาพระรัตนตรัยในตัวนั้นสิ่งที่เราจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็ขอให้วนเวียนอยู่กับสิ่งนี้ตามหลักวิชานี้นะจ๊ะแล้วก็เอาองค์พระฤดวงใสๆมาฝากหลวงพ่อกัน